คลิปภาพที่ชาวบ้านถ่ายไว้ขณะที่รถยนต์กระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับรถชนนางบัวจันทร์คำจิอายุ64ปีบนถนนบ้านสันดอนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูในตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนและยังขับทับร่างซ้ำก่อนที่จะหลบหนีไปหลังเกิดเหตุได้นำตัวนางบัวจันทร์นั้นส่งโรงพยาบาลริภูนชัยแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบถามเบื้องต้นก็ทราบว่าคนขับพร้อมกับเพื่อน3คนค่ะไปนั่งดื่มสุราที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจากนั้นก็ได้ขับรถมาส่งเพื่อนเมื่อถึงที่เกิดเหตุค่ะก็ได้ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของนางบัวจันทร์อย่างแรงจนร่างกระเด็นตกจากรถแล้วก็ยังทับซ้ำก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปล่าสุดญาติก็ได้เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนพร้อมขอให้ผู้ที่พบเห็นรถคันดังกล่าวนั้นแจ้งมายังตำรวจและญาติเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิดนั้นมาดำเนินคดีค่ะ